นี่พริกขี้หนูปลูกมารอดคือไปเก็บเม็ดแก่ๆเขาเอามาโรยๆหวานๆไว้ต้นนี้ปลูกไว้นานแล้วแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปพอสมควรคือยังไงก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะเวลาเขาสูงขึ้นมาสักประมาณ1ฟุตก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปเห็นไหมพอถึงเวลาให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอถึงเวลาเขาก็จะติดดอกออกผลให้เรากินสังเกตใบเขาจะใหญ่ๆนะถ้าเป็นพวกพริกขี้หนูอะใบเขาจะใหญ่ๆแต่ดูสิรากลอยไหมเออเดี๋ยวเอาดินมากรบให้อย่าให้รากลอยนะโอเครากอยู่โอเคอยู่นะถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้แม่พริกขี้หนูนี่ถ่ายปลูกผักอะไรในสวนมีอะไรก็ถ่ายเก็บไว้หมดบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้ตัดกิ่งปักชำได้หลายคนยังไม่รู้หลายคนรู้แล้วเด็ดยอดเด็ดกิ่งเข้ามาปักแล้วทิ่มลงไปในดินเลยกดดินให้แน่นๆอย่าให้กาดเข้านะจ๊ะมาอัดทิ้งไว้ก่อน1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เด้อดูแลสุขภาพให้ดีๆนะไปแล้ว